รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบุรอ์พิปุนโนจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันท่านู้ฟังทุกวันจันถึงสุขสาวอาทิตย์ก็ไม่เว้นวันหยุดก็ยังมาพบกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจึงให้มีทุกวันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจึงให้มาก่อน เป็นเรื่องที่สําคัญมากเขาจึงให้พระมารำคือเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้รู้ซึง้งให้รู้เข้าไปในใจเพื่อดีจะได้กําจัดความทุกข์ทันบุฟังทุกคนมีความทุกขแบบ์ในทุกๆแบบในทุกๆระดับคนยากจนก็มีความทุกข์ของคนยากจนคนร่ํารวยก็มีความทุกข์ของคนร่ํารวยเราจะสามารถกําจัด ความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้ตามกระบวนการที่เป็นไปตามลำดับขั้นนี่คือคําสอนของพุทธทาธโมฟังเป็นคําสอนที่เป็นไปตามลำดับขั้นเป็นคําสอนที่มีจากเรื่องที่หยาบๆไปเรื่องที่มันละเอียดละเอียดเป็นคําสอนที่เป็นไปตามลำดับจากเรื่องที่มันไม่ยากเท่าไหร่ง่ายๆไปเรื่องที่มันหยากๆแต่เหมือนกับไหลทะเลพระบริชาเปรียบเทียบไว้ลาดลงไป ตามลำดับมีการฝึกสอนที่เป็นไปตามลำดับไล่มาจากเรื่องสิ่งต่างๆภายนอกนอกกายของเราเนี่แหละแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้เรื่องที่อยู่ตามกายของเราแล้วก็สอนเอาไว้อีกเรื่องที่ละเอียดเข้าไปคือเรื่องในใจก็สอนเอาไว้เหมือนกันเป็นไปตามลำดับขั้นแบบนี้ก็มีเป็นไปตามลำดับขั้น,แบบน,น,ต,านตามความหยาบความละเอียดก็ค่อยๆฝึกกันไป อยู่ระดับไหนเราก็สามารถทําให้ยิ่งขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงข้อปฏิบัติอันยิ่งในที่ถ้าถึงแม้จะละเอียดแล้วก็ยังละเอียดลงไปได้อีกนั่นคือทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับบุคคลที่ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีความเพี่ยนความพยายามในคําสอนนี่แหละสําหรับบุคคลประเภทนี้เหล่าจ้าบอกว่าเรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยการฟังธรรมทั้งหมดจะช่วยให้มีกําลังใจได้ พราะว่ามันจะเห็นหนทางไปไหนที่คิดว่าเราไปไหนไม่ได้ทําต่อไม่ได้ติดขัดตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เราตามผู้ฟังเพราะว่าธรรมะวินัยนี้เป็นเรื่องละเอียดมันมีทางต่อที่ยิ่งขึ้นไปทางนั้นเล็กๆน้อยๆบันไดขั้นเล็กๆมันต่อกันไปได้หมดนให้เราสามารถทําได้ในทุกขั้นตอนเพียงแต่ว่าเราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอย่าอ่อนแอผ่อนโอนเอียงไปตามกระแสของกิเลสตัณหาในโรเจ็นหนทางที่เราจะไปได้ แล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าละที่มาทําหน้าที่ของสมณนะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้มีความจมแจ้งโดยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีวันหนึ่งที่ให้ตรมบุฟังได้ฟังพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์ในช่วงของการฟังธทมคำพุทธะให้ฟังสิ่งที่เป็นพระสูตรเป็นพุทธพจน์แล้วแน่นอนบางทีภาษาสับบางอย่างเขาแปลมาเนี่ยมันก็ยังเป็นสับ ภาษาติดเข้าโครงภาษาของบาลีบ้างพอที่จะทําความเข้าใจในบางส่วนได้บางส่วนอาจจะยกไว้ก่อนยังไม่เข้าใจก็จึงต้องมาทําความเข้าใจกันให้เพิ่มเติมโดยในสัปดาห์นี้พระสูตรที่นํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นชื่อว่าสัปปุริสสูตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่14ก้อที่ 178ถ้าใครมีหนังสือที่อยู่ตามตู้พระไตรปิฎกอาจจะมีที่บ้านหรือว่าอยู่ตามวัดต่างๆหรือถ้าใครมีซอฟต์แวร์มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดไปอ่านตรงนี้ได้เล่มที่14ข้อที่178สําำหรับผู้ที่ไม่มีก็ฟังรายการนี่แหละก็สามารถที่จะรู้ไปด้วยตามกันเหมือนกันสับุรีสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่ระบุทธเจ้าตรัสไบที่ พระวิหารเฉตะวันอยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นประสูต์ที่เปรียบเทียบกันกับเรื่องของคนที่เป็นคนดีศัพท์ที่เราใช้ในที่นี้คือสัตบุรุษกับคนที่เป็นคนไม่ดีศัพท์ที่เราใช้ในที่นี้คืออสัตบุรุษแต่สัตบุรุษ,รรษเป็นภาษาบาลีหมายถึงคนดีอสัตบุรุษเป็นภาษาบาลีเหมือนกันหมายถึงคนไม่ดีคนดีกับคนไม่ดีนั้นก็มีข้อควาเปรียบเทียบกัน ด้วยคุณธรรมต่างๆในพระสูตรนี้เราจะเห็นความละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ท่านผูฟังอาจจะคิดว่าคนที่มีคุณธรรมเช่นเรื่องศีลเรื่องสมาธิอย่างเงี้ยคนมีสมาธิน่าจะเป็นคนดีหนะ้าแต่ในที่นี้ในพระสูตรนี้ท่านผูฟังคนมีสมาธิก็อาจจะเป็นอสัตบุรุษได้ในกรณีไหนแต่ือยังมีความที่ไม่ดีอยู่เราจะต้องมีปัญญาด้วย ในในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะเน้นในเรื่องของปัญญาแต่ปัญญาในลักษณะไหนไม่ใช่ปัญญาทั่วๆไปที่คุณจะสามารถท่องสุดคูณได้ทําแคลคูลัสทําตรีโกณมิติไม่ใช่ปัญญาในลักษณะนั้นแต่เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสไม่ให้กิเลสมันขึ้นมาได้อันนี้สําคัญนะ่พระพุทธเจ้าได้ไล่เปรียบเทียบมาเป็นลําดับแต่ตั้งแต่เรื่องหย่หยาบ ในเรื่องหย,บยาบๆยเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นภายนอกนั่นะคือพูดถึงคนที่ยกตนข่มท่านอันนี้คือลักษณะของคนไม่ดีนะถ้ามีการยกตนข่มผู้อื่นเพราะอะไรเพราะว่าอาศัยความที่ตัวเองนะมีอะไรดีกว่าเขาเป็นอะไรสูงกว่าเขาได้อะไรมากกว่าเขานะการมีการได้การเป็นถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วแล้วไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเปรียบเทียบว่าอคนนั้นมีไม่เท่าเรา ได้ไม่เท่าเราเป็นไม่เท่าเราเรามีเราได้เราเป็นมากกว่าเขาแล้วยกตนข่มคนอื่นอันนี้คือลักษณะของอสัตบุรุษนะเป็นคนไม่ดีแตนะ่คนไม่ดีจะเป็นอย่างนี้นะมีการเปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับสิ่งอื่นอาศัยอะไรในการเปรียบเทียบนะคุณธรรมที่ใช้ในการเปรียบเทียบในที่นี้พระพุทธเจ้าได้แยกแยะแจกแจงเอาไว้ให้ถึง26อย่างด้วยกันแตโดย4อย่างแรก ในเป็นเรื่องของตระกูลก่อนใน2ี่อย่างนะโดย6อย่างแรกนเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกในี่อย่างแรกนี้เป็นเรื่องของตระกูลอ่ะคือถ้าบุคคลที่คิดว่าฉันมาจากตระกูลสูงฉันเป็นคนมีตระกูลใหญ่นะคือมีจํานวนคนมากฉันมีตระกูลที่มีโภคะมากมีโภคะยิ่งนะคือร่ํารวยนะเกิดในชาติตระกูลที่มีชื่อเสียงในะลักษณะนี้เป็นต้น แล้วก็ยกตนข่มคนอื่นนะสิ่งนี้เป็นการกระทําของอสัตว์บรุษคือคนไม่ดีในะในสองข้อถัดมาข้อที่5และข้อที่6เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นภายนอกอีกเหมือนกันนะในข้อที่5นั้นเป็นเรื่องของยศแต่ฉันมียศสูงกว่าฉันมีศักดิ์มากกว่าคนอื่นมียศน้อยกว่าคนอื่นมีศักดิ์น้อยกว่าฉันยกตนข่มเขาการยกตนข่มผู้อื่นเนี่ยถ้าเราจะพูดดูๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดศีลน,นะท่านบุฟังคือถ้าบอกว่า เราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราไม่ได้ไปพูดโกหกเราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้แกล้งกล่าวเท็จหรือว่าไม่ได้ดื่มสุราเมรัรนั่นกิดจะพูดถึงเรื่องของศีลเนี่ยมันไม่ได้ผิดแต่ทําใจให้เศร้าหมองได้เป็นลักษณะของทิฏฐิที่ยังไม่ถูกต้องคือถ้าคนที่มียศสูงกว่ามีอํานาจมากกว่าก็ไม่จําเป็นต้องยกตนคมเขาก็ได้แล้วก็ทําตามหน้าที่กันไปอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้อง ล,ลาบก็เหมือนกันลาบในที่นี้ไม่ใช่เป็นอาหารของชาวภาคอีสานแต่ลาบในที่นี้หมายถึงปัจจัยสี่นะที่ได้จากอาหารเคเรื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะบ้านชั้นหลังใหญ่กว่าบ้านเดิมแต่เธอสู้ฉันไม่ได้แต่พวกเราดีหรือชั่วมันไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าบ้านหลังใหญ่มียศมากหรือมีเงินทองมากไม่ได้ดูเันที่ตรงนั้นเรายกตนข่มท่านเพราะด้วยความข้อน,นี้มันไม่ถูก ในหข้อแรกนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นภายนอกเรื่องของตระกูลเรื่องของยศเรื่องของปัจจัยสใน6ข้อแรกเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกแต่ในข้อที่7มาทมาตผม้ฟังเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นภายในละสิ่งที่เป็นภายในเริ่มจากความเป็นพระหูสูตรแต่ความเป็นพระหูสูตรนผม้ฟังลองคิดดูนะคนที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยคำว่าพระหูสูตรเนี่ยก็คือผู้ที่สดับฟังแล้วมากแต่พูดง่ายๆคือมีความรู้เยอะ รู้มากรู้เยอะอย่างข้าพเจ้าอย่างเงี้ยอ่านะตรงนั้นอ่านตรงนี้จําได้แตจะบอกว่าเป็นพระหูสูตรก็ได้นะยอมรับเลยแต่ว่าพระหูสูตรมันก็มีหลายระดับนะอย่างท่านพระอนุนิวะหูสูตรมากเลยไม่มีใครที่จะเทียมท่านในความเป็นพระหูสูตรแต่คนนั้นอาจจะเป็นผู้หูสูตรใช่คนนี้อาจจะเป็นพระหูสูตรใช่แต่ก็จะไม่เจง๋งไม่เยี่ยมไม่เลิศไม่ละเอียดรอบครอบไม่รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนท่านพระอน,นุน ข้าพเจ้านี่ถ้าจะเป็นพระหูสูตรก็คงอยู่แถวๆท้ายๆนิดหนึ่งแต่พระหูสูตรไม่ว่าระดับไหนก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองเป็นขึ้นมาฉันเป็นแล้วคนอื่นไม่ได้เป็นเท่าฉันแต่ถ้ามีความคิดแบบนี้แล้วยกตนข่มผู้อื่นอันนี้เป็นคนไม่ดีนะแต่ลักษณะการยกตนข่มผู้อื่นเนี่ยแน่นอนอย่างที่พูดเมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้ผิดศีลแต่มันอาจจะเริ่มมีการผิดสัมมาวาจาแต่ในข้อการพูดส่อเสียดหรือในข้อการพูดคำหยาบ นตะ่คือใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยทิมแทงเขาเนะี่ยเป็นเหมือนกับวาจาคือหออคือปากเนะี่ยเน็บเข้าไปตรงนี้เน็บเขาไปตรงนี้ให้มันเจ็บๆเนะี่ยพูดกระเทือนใจเขาอันนี้เป็นมิจฉาวาจาแน่แตนะ่หรือพูดกลุ่มตัวเองว่าดีกลุ่มคนอื่นว่าแย่อันนี้คือพูดยุยงให้แตกกันเนะี่ยมันจะเริ่มมีวาจาในลักษณะนี้ออกมาเนะี่ยถ้าจะบอกว่าไม่ผิดศีลแต่มันก็ต้องแต่มันก็จะผิดมันะ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เนื่เพราะว่ามาร์กนี่คือเราพูดถึงมาร์กแปดใช่ไหมแต่สมมุติว่าไม่ผิดศีลในข้อศีลห้าก็ตามเถอะแต่ว่ามันก็จะมีมิจฉาสังคปะเกิดขึ้นในความดำรินในทางเบียดเบียนในเบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยพระหูสูตรนะันผม้ฟังลองคิดดูพระหูสูตรเนี่ยมีความรู้มากแทนที่จะมีความรู้ในการเครื่องตัดกิเลสแต่ความรู้ในที่นี้จึงไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อย แน่ความเป็นผู้สูสูดเนี่ยคือลักษณะของความรู้ที่คุณจําไม่ได้ในสมองแต่แต่มันยังไม่เข้าใจอ่ะจำไม่ไส้ในสมองคิดใคร่กรวนทางตรรกะแล้วแม้ถูกต้องเห็นด้วยอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในสู่ใจในการที่เข้าไปในใจเนี่ยมันจะต้องตัดกิเลสด,ด้วยแต่แต่ถ้าคนที่เป็นผู้หูสูดในข้อถัดมาน,นี่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หูสูดนะท่านผู้ฟังยังเป็นพระวินัยทอนยังเป็นธรรมะกระถึกด้วยแตพระวินัยทอนเนี่ยคือหมายถึงผู้ที่ รู้พระวินัยอย่างดีเนี่ยผู้ที่สามารถที่จะวิเคราะห์พระวินัยได้เนี่ยพระรักษาเสียงกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยจำได้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรแต่ความเป็นธรรมกตถึกนี่ก็คือผู้ที่แสดงธรรมเป็นผู้ที่แบบมีความเข้าใจในเนื้อหาแห่งธรรมะคือพระวินัยทรเนี่ยก็จะมาคู่กันกับพระธรรมกตถึกเพราะว่าในคําสอนของพระพรุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นพระวินัยกับส่วนที่เป็นพระธรรม ก็จะมากู้กันแต่สามอย่างนี้เป,นเป็นพระหูสูรเป็นพระวินัยทอนเป็นพระธรรมกรถึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในแล้วถ้ารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งนี้คนอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เท่ากับที่เราเป็นแล้วยกตนข่มเขาใน,นการยกตนข่มเขาด้วยแม้แต่ความคิดว่าฉันดีกว่าเธอและนี่เป็นมานะอย่างหนึ่งแต่พอมีมานะแบบนี้เกิดขึ้นในใจเนี่ย แน่นอนบางทีมันเกิดมากแหละมันก็จะพองขึ้นมาปากมันก็เริ่มขยับแต่เป็นการยกตนข่มผู้อื่นเป็นความจองหองเป็นความเย่อหยิ่งเนื้อโปรโออกมาจากการกระทําผ่านออกมาทางสายตาเรามองดูรู้ได้อันนี้เขาเย่อหยิ่งจองหองหรือว่ายกตนอวดตัวนั่นก็จะเริ่มมีวาจาต่างๆออกมาทั้งๆที่เป็นพระหูสูตรตำวงลองคิดดูทั้งๆที่รู้พระวิหนัยลองคิดดูทั้งๆที่รู้พระธรรมลองคิดดู แต่เพราะว่าส่งจิตออกนะส่งจิตออกไปในเปรียบเทียบกับคนอื่นนะว่าอะไรว่าฉันดีนะว่าเธอแย่ฉันได้เธอไม่ได้ฉันเป็นเธอไม่ได้เป็นแต่แล้วส่งจิตออกในลักษณะนี้นะไม่ได้มีสติรักษาพอส่งจิตออกในลักษณะนี้เปรียบเทียบแล้วไม่ได้มีสติรักษาเนี่ยแล้วกิเลสมันพางออกไปในทางที่จะยกตนโ่มเขาอันนี้เป็นอสัปปุริสธรรม พระบุรธเจาวานะอะสัพบ,บุริสรรมก็คือธรรมะของคนไม่ดีนะในข้อถัดมานะก็ที่10ถึงข้อที่19เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในทุดงควัตนะทุดงควัตในมีทั้งหมด13ข้อนะในที่นี้พระพุทธเจ้ายกมา9ข้อนะเริ่มจากการที่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดนะทุดงควัตเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติอันบุคคลทาได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่ง ต่เป็นการขูดเลาเลสแต่ทําไมพอขูดเคลาเลสแล้วไปยกตนข่มเขาว่าจะเป็นผู้อยู่ป่าฉันเป็นผู้ถือผ้าสามพื้นเป็นผู้ที่ทรงผ้าเศร้าหมองหรือว่าการอยู่อริยบทสามในเว้นอริยบทนอนการอยู่ป่าชา้าการอยู่กลางแจ้งการนั่งกินมื้อเดียวเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของทุดงขวัตที่เขาปฏิบัติที่าไดายาเนี่ยเพื่อขูดเลาเกลิเนี่ยนี่คือจุดประสงค์นะ พระพุทธเจ้ายังเคยแบ่งเอาไว้ว่าคนที่ปฏิบัติตามทุดงควัสเนี่ยที่ดีเลิศที่สุดเลยเพื่อขุดกลกิเลสแต่ที่ไม่ดีนั่นก็คือคิดว่าคนอื่งเขาจะยกย่องเราแต่บางคนปฏิบัติทุดงควัสเพราะความฟุ้งซ่านบางคนปฏิบัติทุดงควัสเพราะว่าอยากได้ลาบสการะก็มีแต่ซึ่งในที่ที่พระพุทธเจ้าอธิบายในพระสูตรนี้นั่นคือพูดถึงทุดงควัตเก้าข้อที่บุคคลปฏิบัติแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ แต่คนอื่นไม่ได้เป็นนี้เท่าฉันแต่ฉันทําได้ดีกว่าเขาเขาทําได้ดีไม่เท่าฉันฉันดีกว่าฉันก็ยกตนข่มเขาหรือเอามาพูดอวดกันยกหัวโชว์หางะอะไรทีนี้ข้อปฏบิบัติบางอย่างเนี่ยเช่นการถืออรียบทสามยืนเดินนั่งไม่ได้นอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเรานอนคนเดียวไม่มีใครเข้ามารู้หรอกว่าเราได้ทําข้อปฏิบัติอันนี้แต่ถ้าเอามาเที่ยวพูด เ,เพื่อยกตนยกคุณงามความดีของตัวเองขึ้นมาทั้งทังที่คนหนึ่งก็ไม่ได้ถามแต่ถ้าถามนิดเดียวก็โอ้โหแยกแยะแจกแจงให้ฟังหมดอันนี้เริ่มมีลักษณะของคนที่ไม่ดีในข้อถัดมาที่น่าสนใจท่านผู้ฟังนอกจากทุดงควัตเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงฌานสมาบัติเอาไว้ด้วยในทั้งหมด8ขั้นด้วยกันคือไล่มาเลยตั้งแต่ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่จนถึงอรูปสัญญาสมาบัติสามในขั้นของอรูปสัญญาสมาบัติเนี่ย ก็คืออากาสารนัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือลักษณะของอรูปก็คือเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปคือถ้าบอกว่าเราพูดถึงการทําสมาธิโดยใช้การเพ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเรื่องของอรูปนี่มันก็ละเอียดลงไปแน่ไม่ได้อาศัยรูปที่จะสามารถมาเพ่งได้ แต่ทําไห้ในใจถึงสิ่งที่มันละเอียดละเอียดนะพูดง่ายๆก็คือเป็นสมาธิที่สูงขึ้นมาอีกนะสมาธิที่เราเคยได้ยินกันชันะ้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะนี้บางคนก็ไล่ว่าเป็นชั้นห้าหกเจ็ดแปดนะคือมันละเอียดขึ้นไปในชั้นสมาธิท่านผู้ฟังลองคิดดูคนได้สมาธิเนี่ยคนได้สมาธิแล้วถ้าคิดว่าฉันได้แล้วคนอื่นไม่ได้คิดแบบนี้นะคิดว่าเราได้แล้วคนอื่นยังไม่ได้ แล้วยกตนข่มเขาเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะขนาดได้สมาธินะอยู่ในสมาธินะมันมันกนละขั้นตอนนะทั้งหมดคือคนที่ได้สมาธิเนี่ยแล้วอยู่ในสมาธิจิตใจมันสบายใช่ไหมอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยีตอนที่ออกมาหรือแม้แต่ตอนที่อยู่ในนั้นก็ตามเถอะแล้วยังมีความคิดว่าเราได้ไอ้ความได้ความมีความเป็นนี่แหละที่มันเป็นตัวตนแต่นะพอมีอัตตามีตัวตนแล้วนี่ยังมีมานะแน่นอน มีมานะแล้วนี่มันเป็นกิเลสอย่างหนึง่งแต่ที่สามารถที่จะมาตลบหลังเราได้ความแยบคายความชั่วรายความเหนียวแน่นของเจ้ามานคือกิเลสเนี่ยกิเลสมาเนี่ยมันมันเยอะมากแต่ก็ได้ยืนให้สมาธิไคิดดูยังถูกมันตลบหลังได้ถ้าไม่มีคุณธรรมของคนที่ไม่ดี้นคนไม่ดีเขาจะจะเป็นอย่างนี้นังคิดว่าตัวเองมีตัวเองได้ตัวเองเป็นแล้วคนอื่นไม่ดีไม่ได้ไม่เป็นมีได้เป็นไม่เท่าฉันก็เลยยก หัวโชวหางยกตนข่มท่านอันนี้ไม่ดีแต่คนดีเขาเป็นกันยังไงจะมูกังคนดีเนี่ยอาจจะอยู่ในตระกูลสูงตระกูลที่มีโพคทรัพย์มากมีตระกูลใหญ่มีโพคะอันยิ่งแต่คนที่ดีเขาจะมีความคิดกระบวนความคิดนี่มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนไม่ดีนี่เขาจะคิดว่าคุณไม่มีไม่ได้ไม่เป็นเท่าขาวใช่ไหมแล้วก็ยกตนข่มท่านแต่คนดีเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องของคุณธรรมคือราคะโทสะโมหะก่อน ว่าคนที่จะมีราคาโทสะโมหะสิ้นไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในตระกูลสูงหรือว่าตระกูลดีหรือว่ามียศหรือว่าได้ปัจจัยสีมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ในตระกูลสูงมีลาบสการะมียศแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยคนทั้งหลายเขาก็บูชาสรรเสริญแล้วก็ทําการปฏิบัติ แต่ในภายในเท่านั้นไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความที่ตัวเองเป็นคนมีตระกูลสูงตระกูลใหญ่ตระกูลดีมีคุณธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะธรรมฟวงอานนี้สําคัญนะเขาจะเห็นคุณธรรมคือสิ่งที่ควรละจะรู้ถึงสิ่งที่ควรละในที่นี้คือความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นสิ่งที่ควรละจะมีความคิดอย่างนี้แล้วการที่เราจะละความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า สิ่งภายนอกมีตระกูลสูงตระกูลใหญ่ไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าได้ลาบอาจัยสี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นแต่เพราะอาศัยการปฏิบัติชอบในปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบนี่ก็คือสามีจิตปฏิปันโนะที่บางคนนี่ก็ยังสวดอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันนั่นคือการปฏิบัติชอบคือการปฏิบัติอันสมควรแต่พอปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้สิ่งที่ควรละคือกิเลส รู้สิ่งที่ควรทําคือธรรมะในข้อต่างๆแล้วนะรู้ถึงความที่คนอื่นเขาจะบูชาสรรเสริญอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ส่งจิตออกนะส่งจิตออกเหมือนกันแต่อยู่ในธรรมะแตนะ่ว่าคนอื่นคือคนอื่นภายนอกเนี่ยเขาจะบูชาสรรเสริญคนที่มีธรรมะก็ปฏิบัติแต่ในภายในเนทะ่านั้นปฏิบัติภายในนะปฏิบัติภายในปฏิบัติในภายในของตนปฏิบัติตามอะไรปฏิบัติตามธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อละสิ่งที่ควรละในที่นี้คืออะไร ความโลภความโกรธความหลงแล้วปฏิบัติทมสมควรแก่ธรรมในภายในเพื่อละความโลภความโกรธความหลงคนที่ถึงแม้อยู่ในตระกูลสูงตระกูลใหญ่มีลาบสการะมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งเหล่านี้แล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นแตนะ่คนนี้เป็นสัตบุุษคือเป็นคนดีนี่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นภายนอกเช่นเดียวกันต้อระวังสิ่งที่เป็นภายใน แต่ไม่ว่าจะเป็นความเป็นพระหูสูตรความเป็นพระวินัยทอนแต่ความเป็นพระธรรมะกถึกเนี่ยรู้ธรรมะมากอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพระสองนะท่านผู้ฟังแม้แต่คารวาสเนี่ยไหนบางคนรู้หลายพระสูตรเหลือเกินน่นจำพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ได้คล่องแคล่วแต่ถ้ายกตนข่มท่านอันนี้คือลักษณะของเป็นงูพิษแล้วนต่นความเป็นงูพิษของธรรมะมันเริ่มละเพราะอะไรที่เป็นงูพิษนั่นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวเองได้ตัวเองเป็นคนอื่นไม่ดีไม่ได้ไม่เป็นเท่าฉัน ฉันก็ยกตนกลมเขาแต่ถ้าคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกถึงความมีความได้ความเป็นเพราะอะไรปัญญาทะมวังตรงนี้คือเรื่องสําคัญในธรรมะวนนี้เป็นเรื่องของปัญญาถ้าสมมุติว่าเรารู้จักมีปัญญาในเครื่องที่จะเป็นการเจาะแทงกิเลสมันจะเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจะไม่ได้หมดสิ้นไปเพราะแม้แต่ความที่คุณเป็นพระหูสูตรแตความโลภความโกรธความหลงจะไม่ได้สิ้นไปเพราะความที่เป็นสิ่งนั้น หรือเป็นสิ่งนี้หรือได้สิ่งนั้นหรือได้สิ่งนี้มันไม่ได้หมดไปด้วยตรงนั้นแต่เพราะการปฏิบัติธรรมแต่มันจะหมดไปเพราะการปฏิบัติชอบแต่มันจะหมดไปเพราะการปฏิบัติสมควรแกร่ธรรมคนที่เขาบูชาเนี่ยเขาเห็นว่ามันดีเนี่ยเพราะมันตรงนี้นะเพราะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ใช่เพราะคุณเป็นอะไรหรือ,อยังสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาไม่ได้กล่าวเพราะว่านี่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความเป็นตรงนั้น เพราะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าและด้วยคุณธรรมตรงนั้นเราถึงยกย่องสรรเสริญถึงกราบไหว้กราบบูชาเพราะกราบพระเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระโกนผมผมเหลืองกราบพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์แต่กราบเนี่ยเพราะว่ามีธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่มันก็ควรจะต้องปฏิบัติให้สมควรละ่ะแล้วก็มายกตนข่มท่านอันนี้จะเป็นคุณธรรมของคนดีนั่นคือสัพบ,บรุษ่เป็นพระหูสูตรก็ตาม เป็นนักวินัยตอนก็ตามเป็นธรรมะตึกก็ตามอันนั้นดีแล้วแล้วก็ไม่ยกตนข่มเขารู้สิ่งที่ควรละในที่นี้คือความโลภความโกรธความหลงรู้สิ่งที่ควรทําก็คือนาธรรมะนั้นที่ตัวเองรู้เนี่ยมาปฏิบัติรรมสมควรแก่ทนะปฏิบัติให้ชอบปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะเจาะแทงกิเลสนะแม่อันนี้มันดีมากเป็นคนดีมากๆนะ่ากบหาสมาคมด้วยในข้อของทุดงงวัดก็เ,เหมือนกันคนที่ดีเนี่ยคนที่เป็นสัตว์บุรุษเนี่ย เขาจะไม่ได้เล็งเห็นถึงความที่ฉันเป็นฉันเป็นพระทุดงนะฉันปฏิบัติข้อทุดงควัฏเนี่ยฉันดีกว่าเธอเขาจะไม่ได้คิดตรงนั้นแต่คนที่ปฏิบัติทุดงกวัฏคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระทุดงแล้วรู้ถึงสิ่งที่ควรละรู้ว่าไอ้ราคะโทสะโมหะนี่มันไม่ได้หมดไปเพราะความเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่มันหมดไปเพราะว่าการปฏิบัติธรรมต่างหากการที่เราเอาธรรมะในข้อนี้คือพวกทุดงกวัฏต่างๆมาปฏิบัติแล้ว ให้สมควรปฏิบัติเพื่อความสมควรนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดลาบสการะแต่ปฏิบัติด้วยความสมควรแล้วปฏิบัติด้วยความชอบยิ่งแล้วปฏิบัติตามธรรมแล้วโลภโกรธหลงมันจะลาไปด้าไอ้ความละได้ตรงนี้แหละคนก็บูชากันเพราะความที่มีราคาโทสะมัวเบาบางน้อยลงเนี่ยไม่ได้พอกพูนให้มากขึ้นแน่นอนคนที่มีความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอกุศลละมูลน้อยลงเนี่ย เขาจะไม่ได้มาคิดที่จะยกตนข่มเขายกตนข่มกูอื่นไม่ใช่แต่ก็ทําความดีของฉันไปอ่ะแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทาความดีของฉันไปแนะเช่นเดียวกันทบุฟังคนที่มีสมาธิอันะนี้เราไล่ตามลําดับมาแล้วนะหลนะจากเรื่องของที่เป็นสิ่งภายนอกมียศถาบรรดาศักดิ์มีตระกูลมีการได้ปัจจัยสี่ต่างๆมาเริ่มเรื่องที่เป็นภายในมีความเป็นผู้สูตรมีความเป็นวินัยทอน มีความเป็นธรรมะกระถึกไล่มาจนถึงเรื่องของทุดงกวัดแต่นะว่าไม่ได้จะใช้สิ่งนี้ในการที่จะยกตนข่มขาวแต่รู้ถึงสิ่งที่ควรละรู้ถึงสิ่งที่ควรทำนั่นะคือรู้ถึงสิ่งที่ควรละนี่ก็คือเจ้าโลภโกรธหลงรู้ถึงสิ่งที่ควรทำก็คือธรรมะข้อนั้นนั้นแหละ,นะมาใช้ในการปฏิบัติให้สมควรนะเช่นถ้าคุณมียศฐานดาศักดิ์หรือคุณมีลาบปัจจัยสใช่ไหมคุณเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติให้สมควร ก็คือละความกำหนัดในสิ่งนั้น,น,นทำธรรมะเรื่องครูดกล่าวเอามาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมของมันละมาย,ยกตนข่มข่าวอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของเป็นบูสูตรเป็นวินัยตอนเป็นธรรมกระถึกก็เอาธรรมะที่ตัวเองจำได้นั่นแหละมาปฏิบัติให้สมควรสมควรกับการที่มันจะละก,กิเลสออกได้อันนี้ดีก็เอาุูดงขวัตนั่นแหละมาปฏิบัติให้สมควรในการที่จะละตัญหาอาวิชชาพวกนี้อันนี้ดีในเรื่องของสมาธิก็เหมือนกันนะบูฟัง นะใน8ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้นั้นะได้พูดถึงเรื่องของสมาธินะว่าฌานสมาบัตินะ่ถ้าเราอยู่แล้วมีแล้วเราคิดว่าคนหนึ่งเขาไม่มีไม่ได้อันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราอยู่แล้วมีแล้วนะทําความไม่มีตัณหาในภายในให้ปรากฏนะคำว่าทําความไม่มีตัณหาในภายในให้ปรากฏตรงนี้เป็นบทพยัญชนะที่แตกต่างกันกับใน18ข้อแรก ในนี้สิปข้อแรกเนี่ยก็คือเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้คือได้ธรรมาน,นแล้วนะท่านู้ฟังคือมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วแล้วยังไงตอนนี้ก็คือมีสมาธิแล้วแต่สิ่งที่ต้องทําต่อไปคือปัญญาพระรุชาเคยตรัสถึงฌานสมาธิในในขั้นนี้เนี่ยว่าเป็นบาดฐานแห่งการก้าวลงสู่นิพพานได้เป็นบาดฐานในการที่จะทํานิพพานให้แจ้งได้แต่ก็คือเป็นบาดฐานในการที่จะเห็นตามความไม่เที่ยงนั่นเอง เห็นความไม่เที่ยงในสมาธิเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆปัจจัยที่มัดกระทบด้วยใจิตใจที่มีสมาธินั้นไนะหนเห็นอย่างนี้แต่คือคุณมีธรรมะแล้วปฏิปทาสมควรแก่ธรรมแล้วเอามาทําให้ในลักษณะที่ไม่มีตนาเอามาทําให้ในลักษณะที่ทําให้ปัญญาเกิดนะนี่คือในเรื่องของฌานที่12 3 4งสองสามสี่แล้วก็ไล่ไปถึงรูปสัญญาสมาบัตนะิในข้อสุดท้ายตรงนี้ท่านบอกมีความน่าสนใจมาก ก ah ็คือฌานสมาธิในขั้นทีกล่าวที่เรียกว่าสัญญาเวทายิตานิโรธนั่คือคนที่ได้สมาธิในขั้นนี้แน่นอนว่าเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยหรือว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วนต่คือไม่ใช่ว่าอนาคามีทุกท่านหรืออารหาันต์ทุกท่านจะได้สมาธิในขั้นสูงสัญญาเวทายิตานิโรดนี้นะแต่ถ้าไดแ้แล้วจะเห็นด้วยปัญญาเราก็เรียกว่าเป็นภิกษุที่มีความฉลาดเข้าออกในสมาธินั้นจะเห็นด้วยปัญญาว่า มันไม่มีอะไรเที่ยงเป็นสมาธิที่ละเอียดมากล่ะเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการการ,การคิดตรงนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากและถึงแม้ว่าคนที่จะมีศสีลมีสมาธิอยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทาให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้และมีแนวทางปฏิบัติที่ไปต่อได้แน่นอนในธรรมะวันนี้เราลองมาดูโดยดูถึงสิ่งที่ควรละแต่ถ้าในใจเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะให้ละสิ่งนั้นเสีย ถ้าใจเรายังมีสิ่งที่ปฏิบัติสมควรได้ปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปได้ก็นําสิ่งนั้นมาทําเสียทําในภายในนี่แหละสิ่งนั้นจะดีในพระสูตรนี้เรื่องของสัพปริสสูตรเราก็ได้เปรียบเทียบให้ฟังถึงคนที่เป็นสัตบุรุษกับคนที่เป็นอาสัตบุรุษซึ่งถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอเนี่ยในใดในสามารถเขียนส่งกันมาได้เราโดยติดต่อไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com หรือส่งจดหมามาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริดป่าน